ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหวานใจบ้านของหนูอยู่ใกล้กับแม่น้ำสามประสบชื่อบ้านก็ชื่อวัดเก่าค่ะหนูรักหมู่บ้านของหนูถึงละพอหน้าฝนพวกหนูก็เก็บน้ำฝนเอาไว้กินเอาไว้ใช้พอฝนไม่ตกพวกหนูกินน้ำจากแม่น้ำสำหรับครอบครัวหนูแม่น้ำคือทุกอย่างบางครั้งน้ำก็สกปรกแต่เราก็ต้องดื่มหนูชอบขอพรขอให้แม่น้ำสะอาดในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่าถึงน้ำในแม่น้ำเป็นอย่างไรนะครับใครอยากเล่นยกมือเกมที่พวกเราเล่นพาเราไปอีกโลกนึงมีสัตว์ประหลาดอยู่ในแม่น้ำหนูจะไปจัดการสัตว์ประหลาดในแม่น้ำใช้ในการต่อสู้สัตว์ประหลาดมันก็เหมือนว่าเครื่องกรองน้ำเล็กๆน้อยๆฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนะครับในที่นี้แม่น้ำคือชีวิตพวกเราต้องช่วยรักษาแม่น้ำให้สะอาด